สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่เราจะเข้ามาและใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้ท่านคิดการใหญ่อะไรไว้ในชีวิตบ้างวันนี้ท่านคิดการใหญ่อะไรไว้ในชีวิตของท่านในการเดินในแต่ละวันในชีวิตของท่านในการใช้ชีวิตกับพระเจ้าบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตเราเสมอพระองค์มีน้ำพระทัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเรานะคะก็ขอพระเจ้าทรงองค์อำนวยพรสำหรับชีวิตพี่น้องทุกท่านนะคะขอพระเจ้าทรงเริ่มต้นและทำบางอย่างในชีวิตท่านอย่างชัดเจนเพื่อท่านจะมั่นใจและไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อในชีวิตท่านนะคะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่นมัสการพระเจ้าที่บ้านผ่านทางการไลฟ์สดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเยี่ยมเยียนอยู่เหนือชีวิตท่านให้ท่านได้เต็มล้นไปด้วยพระสิริและพระคุณของพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้อยากให้เราดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันอยากให้เราดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึง14ด้วยกันพี่น้องเปิดพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะถ้าท่านมีพระคัมภีร์ในวันนี้ขอให้ท่านยกพระคัมภีร์ท่านขึ้นและเปิดพระคำของพระเจ้าถ้าพระคัมภีร์ท่านอยู่ในสมาร์ทโฟนก็ขอให้ท่านเปิดในสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อท่านจะได้พบกับความรักของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในข้อความที่อยู่ในพระคำของพระองค์ฟิลิปปีบทที่3นะคะฟิลิปปีนะคะพี่น้องเจอไหมคะเจอทำฟิลิปปีไหมคะฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึงข้อ14เราจะอ่านพระคำนี้ด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึงข้อ14ถ้าเราเจอแล้วเราอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อที่14เลยนะคะข้อ14เลยนะคะ1 2 3เพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัตเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้วางใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่ไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคิดจักในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติแม้ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้อยู่จะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่ได้มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้ากำลังบากบั่นไปสู่หลักชัยเพื่อจะรับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานด้วยกัน
พระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดเรียกและเลือกเราเข้ามาอยู่ในแผนการของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ภายใต้พระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงพระคุณความรักและความจริงของพระเจ้าเข้ามายังเราพระเจ้าค่ะเรารอคอยพระองค์เราปรารถนาในพระองค์เราอยากจะมีชีวิตที่ดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงขอพระองค์ทรงโปรดสอนและนำพาเราสอนเราให้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราควรจะทำสิ่งใดเราควรจะเชื่อฟังพระองค์เรื่องไหนบ้างพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดนำเราอย่าให้เราเป็นผู้ที่โง่เขลาเกินกว่าที่พระองค์จะสอนได้แต่ขอให้เราเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและพร้อมที่จะรับสิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับเราโอ้พระองค์เจ้าค่ะและอธิษฐานกับพระองค์เราขอฝากมอบช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ร่วมกันในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องนะคะทีละคะในเช้าวันนี้ดิฉันพาพี่น้องมาดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึง14นะดิฉันพาพี่น้องมาดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลเปาโลเป็นคนหนึ่งที่รักและเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคนหนึ่งที่เขาเคยมีความเชื่อเดิมแต่เมื่อเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้พบกับการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้หันหลังให้กับทางเดิมแล้วเดินมาหาพระเยซูแล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราเป็นคนหนึ่งที่รักในพระเยซูและเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเรานะแล้ววันนี้ดิฉัน พาพี่น้องมาดูพระธรรมตอนนี้เพื่อเราจะมีชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะคะวันนี้เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อเรากำลังชีวิตอยู่ในความรักที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะวันนี้ฉันจะแบ่งปันกับพี่น้องหัวข้อที่ว่าชีวิตในพระคริสต์นะคะพี่น้องที่รักเราเคยมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้าหรือไม่เราเคยมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้าหรือไม่เราแต่ละคนเนี่ยรู้จักพระเจ้ามาหลายปีแล้วบางคน1ปีบางคน2ปีบางคน5ปีบางคน10ปีบางคน20ปีนะคะดิฉันรู้จักพระเจ้ามากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี198 1998 1998ก็ประมาณ20ปีแล้วเราแต่ละคนมีช่วงเวลาในการเชื่อรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกันแต่ต้องถามอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราเคยมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้าไหมวันนี้เมื่อเราถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราเคยคิดไหมว่าเราจะมีชีวิตในความเชื่อแบบไหนเราจะเดินกับพระเจ้าแบบไหนเราแต่ละคนเนี่ยเราเคยมีเป้าหมายนะคะเรามีเป้าหมายชีวิตของเรามีเป้าหมายไหมคะเรามีเป้าหมายเรามีจุดมุ่งหมายเรามีความคาดหวังตอนที่เรายังเป็นนักเรียนเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเรียนให้เก่งนะบางคนบอกว่าเรียนได้ 4.0 โอ้เรียนได้ยังไงไม่รู้ตั้งเป้าหมายไว้เรียนให้เก่งให้ได้เกียรติเฉลี่ยที่ดีให้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เรียนในคณะที่ชอบจบมาได้เกียรตินิยมเราตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเมื่อเราทำงานล่ะเมื่อเราทำงานเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้ทำงานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้จัดการเป็น CEO นะคะมีเงินเดือนที่มากขึ้นและเมื่อเรามีครอบครัวเราคาดหมายอะไรเรามีครอบครัวเราคาดหมายว่าเราจะมีลูกที่น่ารักเราจะมีสามีที่ดีเราจะมีภรรยาที่ดีเราจะมีบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นพี่น้องคะนี่คือเป้าหมายหรือความปรารถนาในชีวิตของเราบนโลกนี้เราปรารถนามีความมีเป้าหมายในโลกนี้แล้วเป้าหมายหรือความคาดหวังสำหรับชีวิตของเราในพระเจ้าล่ะเรามีหรือยังเราเคยตั้งเป้าหมายเราเคยมีความคาดหวังสำหรับชีวิตเราในการเดินกับพระเจ้าหรือไม่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราเป็นเพียงผู้เชื่อที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างนี้นะเราเป็นบางครั้งเราเป็นเพียงผู้เชื่อที่มองเพียงแต่พระคุณของพระเจ้า
อธิษฐานกับพระองค์เพื่อที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอวยพรเรามีความทุกข์ใจเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหนือความทุกข์ใจเมื่อเรามีปัญหาเราขอพระเจ้าทรงช่วยเราปลดปล่อยเราจากปัญหาเมื่อเรามีความเจ็บป่วยเราขอกับพระเจ้าขอการเยียวยาการรักษาของพระเจ้าให้เราหายจากความเจ็บป่วยนี่เรากำลังมองดูที่พระคุณของพระเจ้าเราจับจ้องอยู่เพียงแค่พระคุณของพระเจ้าเราเพียงมองในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นถูกต้องไหมคะส่วนใหญ่เราเป็นแบบนี้พี่น้องที่รักคะวันนี้อยากให้เรามองที่มากกว่านั้นถ้าพูดถึงพระคุณของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง4พูดอย่างนี้ว่า1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง4นะคะบอกอย่างนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารจิตฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปพระศิลานั้นคือพระคริสต์จากพระธรรมตอนนี้1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง4พี่น้องคะเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าหลายอย่างเลยอย่างแรกจากพระธรรมที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้พระคุณของพระเจ้าอย่างแรกคือการปกป้องจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาล้วนได้อยู่ใต้เมฆการอยู่ใต้เมฆหมายความว่ายังไงหมายความว่าได้รับการปกป้องการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายบ่งบอกการปกครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเราเคยอธิษฐานขอพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าค่ะวันนี้แดดร้อนจังขอพระเจ้าให้มีเมฆหน่อยหรือบางครั้งโอ้พระเจ้าวันนี้ขอมีฝนหน่อยดิฉันเป็นคนที่ชอบอธิษฐานและไม่ถึงกับนั่งอธิษฐานนะแต่มักจะลำพึงกับพระเจ้าพี่น้องคะการลำพึงกับพระเจ้าก็เป็นการอธิษฐานนะว่าเจ้านี้ร้อนจังพระเจ้าขอให้มีเมฆหน่อยขอให้อากาศดีหน่อยหรือแม้กระทั่งดิฉันไปห้างสรรพสินค้าพระเจ้าขอที่จอดรถให้ลูกหน่อยดิฉันเป็นคนแบบนี้ชอบพูดกับพระเจ้าแต่ไม่ถึงกับนั่งลงและอธิษฐานแต่ก็จะพูดลำพึงกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆพี่น้องคะพระคุณของพระเจ้าที่มาสู่ชีวิตของเราอย่างแรกก็คือการปกป้องจากพระเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราเมื่ออิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์พระองค์ทรงประทานเสาเมฆให้เพื่อบดบังแดดแสงแดดที่ร้อนพระเจ้าทรงปกป้องเขาให้เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้และสำแดงถึงการปกครองของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือคนของพระองค์มั่นใจได้เลยว่าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตเราเอาไว้เมื่อเราเชื่อในพระองค์เพราะคุณอย่างที่สองจากพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง4คือการช่วยกู้ของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาล้วนได้ผ่านทะเลพี่น้องคะแม้ว่าอิสราเอลต้องเดินผ่านทะเลแต่เขาก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆเขาผ่านไปอย่างสวัสดิภาพนะคะการช่วยกู้ของพระเจ้ามาทันเวลาเสมอสำหรับคนของพระองค์การช่วยกู้ของพระเจ้ามาอย่างอัศจรรย์เสมอเมื่อเราใช้เวลาของเราและอธิษฐานกับพระเจ้าและพึ่งพาในพระองค์นอกจากนั้นพระคุณอย่างที่3ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั่นคือการนำของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาล้วนได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในโมเสสในเมฆและในทะเลพระเจ้าทรงนำเราอย่างสัตย์ซื่อนะคะเสมอจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าทรงนำอิสราเอลอย่างสัตย์ซื่อผ่านทางผู้นำของเขาคือโมเสส
พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราแต่ละคนผ่านทั้งเรื่องราวผ่านทางสถานการณ์ผ่านทั้งผู้คนต่างๆวันนี้เราจำเป็นต้องมองให้เห็นการทรงนำของพระเจ้ากับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่พระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมเสาเมฆให้ในเวลากลางวันและเสาเพลิงให้ในเวลากลางคืนเราเห็นถึงการนำที่ชัดเจนของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าเมื่อพระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าให้เดินออกจากอียิปต์ให้เดินไปในถิ่นทุรกันดารให้เดินผ่านทะเลทรายพี่น้องคะไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เราเที่ยงนี้หลังจากเรานมัสการพระเจ้าเสร็จแค่เราเดินไปหน้าปากซอยเดินไปเซเว่นเรายังรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าร้อนมากไม่ไหวแล้วจะเป็นลมเราแค่เดินออกจากคิดจักรของเราเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอากาศมันช่างแตกต่างในอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยแอร์เย็นสะดวกสบายรู้สึกว่าโอ้โหนั่งไปก็หลับไปได้แต่พอเราเดินออกจากประตูไปล่ะนั่นคือช่วงเวลาที่บอกว่าร้อนจริงๆนะคะแต่พี่น้องคะวันนี้อยากให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงนำเราเหมือนที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลพระคุณของพระเจ้ามีมายังเราเหมือนที่มีมายังอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันพระคุณประการที่4ที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงก็คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาล้วนได้รับประทานอาหารทิพย์เหมือนกันและได้ดื่มน้ำทิพย์เหมือนกันนั่นหมายถึงการเลี้ยงดูของพระเจ้าซึ่งมาสู่เราเป็นสิ่งที่ดีพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างดี เมื่ออิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรต้องการอาหารต้องการอาหารพระเจ้าส่งอะไรให้คะเมื่อเขาต้องการอาหารมานามานาแปลว่าอะไรอานาแปลว่าอะไรใช่ไงก็อานาแปลว่าอะไรถูกแล้วค่ะอานาแปลว่าอะไรนะพระเจ้าเมื่อเขาต้องการอาหารพระเจ้าส่งมานาแล้วเมื่อเขารู้สึกว่ากินมานาจนเบื่อแล้วพระเจ้าส่งอะไรมาคะนกคุ้มโอ้โหกินมานาดิฉันจินตนาการว่าน่าจะเหมือนข้าวเขาบอกว่าเป็นเมล็ดเหมือนผักชีเป็นน่าจะเหมือนข้าวนะน่าจะเป็นข้าวโอ้กินข้าวเบื่อแล้วกินคาร์โบไฮเดรตเยอะไปเดี๋ยวอ้วนงั้นพระเจ้าลูกขอเนื้อสัตว์หน่อยนะพระเจ้าก็ส่งอะไรมานกคุ้มนะแต่พระเจ้าบอกว่าเขากินจนมันออกปากออกจมูกคือมันกินจนเหลือล้นเมื่อเดินอีกสักพักหนึ่งโอ้พระเจ้าหิวน้ำพระเจ้าก็ประทานน้ำให้กับเขาเปลี่ยนน้ำขมให้เป็นน้ำที่สามารถรับประทานได้นี่คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าซึ่งมีเมื่ออิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าและเดินในหนทางที่พระเจ้าบอกพี่น้องที่รักคะให้เรามั่นใจได้เลยว่าชีวิตของเราที่เชื่อในพระเจ้านั้นเราได้รับพระพรทั้ง4อย่างนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปกป้องการช่วยกู้การทรงนำและการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเราได้รับพระพรจากพระเจ้าทั้ง4อย่างนี้อย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักและพระองค์ทรงห่วงใยชีวิตเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะปกป้องดูแลและอวยพรชีวิตของเราเสมอพระเจ้าทรงตั้งเป้าหมายและวางแผนงานอันยอดเยี่ยมไว้สำหรับชีวิตของเราแล้วเราล่ะเราได้วางแผนอะไรไว้บ้างสำหรับพระองค์วันนี้พี่น้องที่รักคะสิ่งที่ฉันอยากให้ท่านทำด้วยกันวันนี้อยากให้เราได้เริ่มลองคิดเรื่องนี้ด้วยกันให้เราลองตั้งเป้าหมายชีวิตของเรากับพระเจ้าตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ในอนาคตของเราเราเคยมีเป้าหมายไหมบางครั้งเรามีเป้าหมายแต่อนาคตของเราที่อยู่บนโลกนี้แต่เราลืมเป้าหมายที่เราควรมีกับพระเจ้าในเส้นทางในการเดินกับพระองค์วันนี้ที่ฉันจะพาพี่น้องมาดูเป้าหมายที่เปาโลมีเมื่อเขาเดินกับพระเจ้า
ฉพาะคำฟิลิปปีที่เราได้อ่านไปในช่วงแรกพี่น้องคะเปาโลเองเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่แรกเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อที่แตกต่างเขาอาจจะมาจากศาสนายูไดแต่เขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เขาไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เมื่อวันนึงที่เขารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เชื่อเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ติดตามแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เมื่อเราได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อได้ชื่อเป็นคริสเตียนดิฉันอยากให้ท่านทำเหมือนกับเปาโลคือตั้งเป้าหมายในการที่จะเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันเป้าหมายในฝ่ายวิญญาณที่เราจำเป็นจะต้องมีในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เปาโลตั้งเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้าและในเช้าวันนี้ดิฉันอยากให้ท่านดูชื่อของเปาโลและอยากให้ท่านมองดูและพิจารณาและสามารถนำไปเรียนแบบตั้งเป้าหมายชื่อของท่านส่วนตัวกับพระเจ้าได้ฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นพี่น้องคะพระธรรมตอนนี้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือความปรารถนาของเปาโลที่มีต่อพระเจ้าได้อย่างชัดเจนมากเปาโลมีเป้าหมายที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการส่วนตัวหมายถึงมีความสนมและมีประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้ใครบ้างที่สนิทสนมกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มีคนยกมือนะเราสนิทสนมกับพระเจ้าเรารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการรู้จักพระเจ้าและการรู้จักพระเจ้ากับการรู้เรื่องพระเจ้ามีความแตกต่างกันเราดำเนินชีวิตมาเป็นคริสเตียนมาเนิ่นนานละวันนี้เรารู้จักหรือเราแค่รู้เรื่องเรารู้จักเรารู้เรื่องคะรู้จักหรือรู้เรื่องคะวันนี้รู้จักเป็นเรื่องรู้จักอันนี้อาจจะเป็นตามไว้ได้นะรู้จักแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้คือจะพูดอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยรู้เรื่องเขารู้เรื่องคืออะไรรู้ว่าพระคัมภีร์พูดอะไรรู้ว่าพระเยซูทำอะไรรู้ว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องไหนบ้างโอ้เมื่อพูดถึงเรื่องไหนเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดเราก็สามารถพูดได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เล่าเป็นเรื่องได้เรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบเทียบกับนิทานนะเราทุกวันนี้เรายังจำนิทานเรื่องที่เราเคยฟังในตอนเด็กได้พี่น้องจำมีเรื่องนิทานที่เคยจำได้ตอนเด็กไหมคะกระต่ายกระเต่าโอ้โหนี่เรื่องฮิตเลยใครไม่รู้จักเรื่องนี้บ้างไม่รู้จักจริงๆเหรอนะไปอยู่ไหนมาเนี่ยฮะเรายังจำเรื่องราวในเรื่องกระต่ายกระเต่าได้แม้ว่าจะจำได้แบบมากน้อยแค่ไหนแต่เรายังจำได้ว่ามีกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันแล้วก็กระต่ายเนี่ยไปแอบนอนจนกระต่ายเนี่ยแพ้เต่าเพราะเต่าเนี่ยเดินยังอดทนแล้วไปถึงเส้นชัยก่อนเราจำเรื่องได้แต่เราอาจจะมาเล่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เราจำเรื่องได้เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าในพระคัมภีร์เหมือนกันเรื่องของพระเจ้าพระวิญญาณเขาเหมือนกันเราจำได้ใครพูดอะไรมาเรารู้หมดให้ท่องยอห์นบทที่3ข้อ16เราก็ท่องได้ใช่ไหมโอ้โหรู้ทุกเรื่องแต่พี่น้องคะความรู้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราวันนี้การรู้จักกับพระเจ้าต่างหากที่เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีความรู้ในพระคัมภีร์แต่จะเป็นเราจะเป็นคนหนึ่งที่รู้จักที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตเราด้วยนะเปาโลเนี่ยปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้ามากกว่าการรู้เรื่องของพระเจ้าเขาต้องการมีความสัมพันธ์แบบที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา
บางคนเป็นคริสเตียนแล้วก็มาโบสถ์นมัสการพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าแต่พี่น้องคะสิ่งเหล่านั้นไม่เข้ามาในชีวิตของเขาไม่ได้นำการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของการกระทำคำพูดหรือความคิดเลยเราจำเป็นต้องระมัดระวังสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องทำคือต้องให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนท่าทีของเราทั้งคำพูดการกระทำและความคิดของเราให้ได้สิ่งที่เปาโลต้องการนะคะและเป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10เนี่ยประการแรกเลยคือเขาต้องการที่จะรับเอาฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตเขาต้องการรู้จักคำว่ารู้จักคือต้องการที่จะพบต้องการที่จะได้รับฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราพูดถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือที่เราคุ้นเคยในวันอีสเตอร์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตท่านยังไงบ้างการที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนการที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ในวันนี้มีผลต่อชีวิตของท่านหรือไม่พี่น้องคะฤทธิ์เดชซึ่งนำมาซึ่งความเชื่อความหวังและกำลังใหม่เนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราผ่านทางการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าวันนี้ไม่มีการฟื้นคืนพระชนชีวิตของเราก็ไร้ซึ่งความหวังชีวิตของเราก็ไร้ซึ่งอะไรอะสิ่งที่เราเชื่อมันก็ไร้ประโยชน์แต่วันนี้เมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเชื่อเป็นความจริงสิ่งที่เราหวังเกิดขึ้นได้เพราะเรากำลังทูลขอกับพระเจ้าผู้ทรงธรรมและนำชีวิตเราได้ไม่มีใครไปขอกับคนที่ไม่อยู่แล้วมันเป็นการขอที่ลมๆแรงๆมันเป็นการขอที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะตอบสนองความต้องการเราได้หรือไม่แต่วันนี้โดยฤทธิ์อำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราสามารถทำทุกสิ่งได้เราสามารถมีความหวังมีชัยชนะได้กับองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงชนะได้เราก็ชนะได้เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ให้เรามีความมั่นใจอย่างนี้เปาโลเองเนี่ยต้องการฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่อ่อนกำลังและอ่อนแอและถ้าไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็ไม่มีสิ่งดีใดที่จะเกิดขึ้นได้เลยเปาโลจึงร้องขอและปรารถนาในฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนนี้อย่างที่สองที่เปาโลต้องการนะคะที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะทำในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็คือการเข้ามีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระองค์เข้ามีส่วนในการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการตัดสินใจนะคะอย่างสมัครใจที่จะแบกรับในความทุกข์ของพระเยซูคริสต์พี่น้องคะในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ23ได้บอกกับเราอย่างนี้ว่าพระองค์จึงตัดกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและติดตามเรามาคำว่ากางเขนเนี่ยในความคิดของยิวหมายถึงเครื่องประหารหมายถึงการลงโทษแต่กางเขนในความหมายของพระเยซูหมายถึงการสละชีวิตหรือการยอมทนทุกข์ด้วยความสมัครใจพี่น้องคะวันนี้เราพร้อมไหมที่จะสละชีวิตของเราเองดิฉันไม่หมายความว่าท่านต้องมาถูกตรึงเหมือนพระเยซูฉันไม่ได้หมายความว่าท่านต้องมาถูกทุกข์ทรมานถูกเฆี่ยนต่างๆเหมือนพระเยซูแต่วันนี้ฉันกำลังหมายถึงความว่าการสละตัวเองพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อ23มีคำหนึ่งที่บอกว่าให้คนนั้นปฏิเสธตนเองปฏิเสธตนเองหมายความว่าอย่างไร
ปฏิเสธตนเองหมายความว่ายอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตอย่างสิ้นเชิงละทิ้งความคิดความปรารถนาของตนเองและไปมุ่งหวังในพระเจ้ายอมให้เจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องคะวันนี้เราพร้อมที่จะปฏิเสธชีวิตของเราเองหรือยังปฏิเสธความต้องการของเราหรือยังโอ้วันอาทิตย์หรอเหนื่อยเหลือเกินไม่มาโบสถ์ดีกว่าเหนื่อยเกินไปวันที่ผ่านมาทำงานหนักงั้นเราไม่มาโบสถ์ดีกว่าขอนอนอยู่กับบ้านดีกว่าวันอาทิตย์หรอโอ้ไม่ได้เลยวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้เวลากับครอบครัวต้องใช้เวลากับเพื่อนต้องซักผ้าต้องถูบ้านต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนี่คือความคิดของเราเราพร้อมหรือยังที่จะปฏิเสธความคิดของเราเองในการเดินกับพระเจ้าคิดจักของเรามีอธิษฐานวันพุธและวันศุกร์เวลา 1:30 ถึง 2:30 โอ้ยเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องอะไรนะใช้เวลากับครอบครัวไม่มาดีกว่าไม่เข้าดีกว่า1ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกไปวันอื่นก็ได้1:30โอ้ต้องอธิษฐานแล้วแน่มีแข่งวอลเลย์บอลนะช่วงนี้วอลเลย์บอลพี่น้องคะมีแข่งวอลเลย์บอลเฮ้ยไปดูวอลเลย์บอลดีกว่าขอบคุณพระเจ้าและฉันก็แซวอาจารย์จุ๋มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันก่อนอธิษฐานเรามีไทยแข่งกับญี่ปุ่นและฉันก็วันพฤหัสไทยแข่งกับโปแลนด์เนี่ย5เซตกว่าจะเสร็จเนี่ยแข่งตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยง3ชั่วโมงแล้วโอ้ยแข่งกับญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ยแล้วดูแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเหนียวมากเลยเนี่ยจะแข่งกี่ชั่วโมงเอ้ยแข่งตอนกี่โมงนะ 5:00 นเย็นป่ะ 5:00 นเอ้ย 6:00 น6ตอนมีเริ่มแข่งตอน 6:00 น 6:00 น 20:00 น 20:30 อุ๊ยชั่วโมงครึ่งจะแข่งเสร็จเหรอแล้วจะได้อธิษฐานมั้ยอธิษฐานจะมีกิจกระจายอธิษฐานหรือเปล่าถ้าแข่งไม่เสร็จถ้าต้องเล่น5เซตขอบคุณพระเจ้าไทยแพ้ญี่ปุ่นไป 3-0 3เซตรวดนะจบก่อนเวลาอธิษฐานเลยนะขอบคุณพระเจ้านะอันนี้แซวเล่นๆนะคือบางครั้งเนี่ยเราให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสำคัญกว่าพระเจ้านะเราให้สิ่งนั้นเนี่ยมานำพาชีวิตเราเราไม่ปฏิเสธความปรารถนาหรือความต้องการของเราเองการที่เราจะเดินและติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าได้เนี่ยเราจะเป็นเราต้องตายต่อตนเองปฏิเสธตนเองนะคะให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราและทำทุกอย่างโดยมุ่งหวังไปที่พระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่จะมุ่งหวังมาที่ชีวิตของตัวเองประการที่3ที่เปาโลมีเป้าหมายมีความมุ่งหวังและต้องการที่พบกับพระเจ้าอย่างที่3ก็คือรับการเปลี่ยนเหมือนพระองค์เมื่อกี้รับฤทธิ์เดชเข้ามีส่วนร่วมอย่างที่3ก็คือรับการเปลี่ยนเหมือนพระองค์รับการเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับพระองค์หมายถึงการตายต่อตนเองที่ฉันพูดไปตอนแรกนะคะตายต่อตนเองเพื่อพระคริสต์เนี่ยจะได้ดำเนินอยู่ในชีวิตของเราในกาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าข้าพระเจ้าเองไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้าชีวิตซึ่งข้าพระเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพระเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพระเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพระเจ้าพี่น้องที่รักคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานอกจากการที่รู้จักพระเยซูแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราจะเป็นจะต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนกับพระองค์สุภาษิตเขาบอกมีคนเคยพูดว่าอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นจริงไหมคะเราคิดเราเป็นแบบนั้นไหมเราเป็นคนนึงไหมที่อยู่ใกล้ใครและก็เป็นเหมือนกับคนนั้นดิฉันได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้อาจารย์จุ๋มจากที่ฉันเป็นคนนึงที่ทานเผ็ดได้ตอนนี้ก็ทานเผ็ดไม่ได้ไปแล้ว
เหมือนไหมเริ่มเหมือนแล้วนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้หน้าตาเริ่มเหมือนกันแล้วบางคนบอกว่าเสียงพูดก็คล้ายๆกันแล้วคือบางครั้งเนี่ยเราจะซึมซับบางสิ่งบางอย่างดิฉันเป็นคนที่ไม่เคยดูวอลเลย์บอลอยู่กับอาจารย์จุ๋มอาจารย์จุ๋มดูพาดูวอลเลย์บอลอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูเป็นละเชียร์ละนะเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าเราอยู่ใกล้ใครเราจะเป็นเหมือนคนนั้นพี่น้องที่รักคะวันนี้ท่านอยู่ใกล้ใครคะใกล้ภรรยาต้องเป็นภรรยาเหรอคะใกล้ลูกจะต้องเป็นเหมือนลูกพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อวันนี้เราอยู่ใกล้ใครเราเป็นเหมือนคนนั้นวันนี้พี่น้องคะดิฉันอยากให้ท่านอยู่ใกล้กับพระเยซูอยู่ใกล้กับพระเจ้านะคะคนที่เราอยู่ใกล้บนโลกนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมีนิสัยบางอย่างต้องยอมรับนะไม่มีใครที่ดียอดเยี่ยมไม่มีใครที่ดีพร้อมดิฉันเองไม่ได้ดีพร้อมอยู่ใกล้ดิฉันก็ใช่ว่าจะดีนี่ทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เราควรจะอยู่ใกล้มากที่สุดคือพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าอะไรพระองค์เป็นคนที่ดียอดเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่อัศจรรย์ในชีวิตเราเมื่อเราอยู่ใกล้พระองค์เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองคำพูดเราจะเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนจากที่เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเยซูว่าอะไรถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฮะเราเปลี่ยนทันทีเลยความคิดของเราเราต้องเชื่อก่อนเราจะเห็นเราจะทำได้มันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราคือเข้าให้พระเยซูเจ้าเนี่ยมีส่วนในชีวิตของเราและให้องค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเราจำเป็นจะต้องตายต่อตัวเก่าของเรานิสัยเดิมๆวิธีเดิมๆลักษณะเดิมๆของเราไม่ว่าเราเป็นคนแบบไหนมาในอดีตวันนี้เราเมื่อเราเข้าใกล้พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์เราจำเป็นจะต้องให้พระเจ้ามามีชีวิตอยู่ในเรามีคนเคยบอกว่าคริสเตียนแปลว่าอะไรคริสเตียนแปลว่าพระเยซูน้อยๆนั่นหมายความว่าเราที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเราคือพระเยซูน้อยๆหมายความว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สะท้อนพลักษณะของพระเยซูให้คนอื่นได้เห็นเราอาจจะไม่ใช่พระเยซูเต็มตัวเพราะเราไม่ได้แบบอะไรอะบริสุทธิ์เท่าพระองค์ไม่ได้ดีเลิศเท่าพระองค์แต่วันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงเรากำลังเข้าส่วนกับพระองค์เรากำลังจะเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นแต่เราจะเป็นอย่างนั้นได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายพี่น้องที่รักคะเมื่อเรามีความปรารถนาเมื่อเรามีเป้าหมายมันก็นำมาซึ่งการลงมือทำนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นทางด้านร่างกายจิตวิญญาณของเราเปาโลเนี่ยดำเนินชีวิตของเขาด้วยเป้าหมายในชีวิตทั้ง3ประการนี้คือรับเอาฤทธิ์เดชเข้ามีส่วนร่วมและรับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเปาโลมีเป้าหมายชัดเจนท่าทีของเปาโลเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันเปาโลได้รับการเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อเปาโลมีเป้าหมายในพระเยซูคริสต์เจ้าและนำชีวิตของเขาเองเนี่ยเข้ามาในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้นำชีวิตของเขาเองได้เข้ามารับเอาฤทธิ์เดชได้เข้ามีส่วนร่วมและรับการเปลี่ยนแปลงท่าทีของเปาโลก็เปลี่ยนไปพี่น้องที่รักคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ได้บอกว่ายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากพระคำตอนนี้คือท่าทีที่เปลี่ยนไปของเปาโลในเรื่องของการมองดูชีวิตของตนเองการมองดูตัวเองแล้วมองเห็นค่านิยมบางอย่างเปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้ายอมขาดทุนพี่น้องคะเปาโลขาดทุนเรื่องไหนรู้ไหมทำไมเขาใช้คำว่าเปาโลยอมที่จะขาดทุน
ถ้าเรากลับไปอ่านในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ4 5 6พี่น้องคะเราจะเห็นสิ่งที่เปาโลมีในชีวิตของเขาไม่ว่า ขออนุญาตอ่านละกันฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ข้อ5ข้อ6บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบบูที่เกิดจากคนฮิบบูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือร้นก็ข่มเหงคิดจักในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีทิฏฐิถ้าเราลองวัดค่านิยมของคนในสมัยยุคของเปาโลเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเปาโลเป็นคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิเขาเป็นคนที่ เกิดมาจากครอบครัวที่เป็นคนยิวแท้คนยิวเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะยอมรับแต่คนที่มีเชื้อสายที่เป็นเชื้อสายแท้เท่านั้นยิวต้องแต่งงานกับยิวใช่ไหมถ้าไปแต่งงานกับคนต่างชาติไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อสายที่ไม่เหมาะสมพี่น้องเคย รู้เรื่องของวรรณะในประเทศอินเดียไหมคะวินดินเดียอินเดียมี4วรรณะใช่ไหมคะอะไรบ้างคะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์กษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมี4วรรณะในประเทศอินเดียและปัญหาของคนในประเทศอินเดียคือเขาไม่สามารถแต่งงานข้ามวรรณะได้กษัตริย์ต้องแต่งงานกับกษัตริย์เท่านั้นแพทย์ต้องแต่งงานกับแพทย์เท่านั้นพราหมณ์ก็ต้องแต่งงานกับพราหมณ์สูตรก็ต้องแต่งงานกับสูตรเท่านั้นถ้ามีการแต่งงานข้ามวรรณะจะถูกเรียกว่าเป็นพวกจันทานคือเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับและไม่สามารถเข้ากับคนกลุ่มไหนได้เลยเป็นคนที่โดนดูถูกและโดนรังเกียจสังคมยิวก็เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเขาเนี่ยยิวต้องแต่งงานกับยิวถึงจะได้รับการยอมรับเปาโลเนี่ยมาจากครอบครัวที่เป็นยิวแท้เข้าสุนัตตอน8วันทำตามธรรมบัญญัติเลยนะเป็นคนที่ยึดถือรักษาขนบธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดมีการศึกษาที่ดีมีตำแหน่งที่สูงมีชื่อเสียงมีเกียรติแต่เปาโลมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษขยะที่ฉันคิดอย่างนี้ถ้าเปาโลเนี่ยเลือกเดินในเส้นทางของฟาริสีต่อไปเขาถูกรวมในพวกฟาริสีเขาถูกเรียกฟาริสีเมื่อถ้าเขาเดินในทางฟาริสีต่อไปที่ฉันมั่นใจว่าลักษณะเปาโลเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้นำในกลุ่มฟาริสีจะเป็นที่ยอมรับเป็นคนที่รับการยกย่องอย่างมากแต่เปาโลกลับมองว่าสิ่งที่เขาต่างๆที่เขาเคยมีเนี่ยความสำเร็จในอดีตของเขาความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษขยะมันไม่มีคุณค่าเลยเขาเลือกที่จะไม่ยึดถือสิ่งต่างเหล่านี้ไว้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขายึดถือสิ่งต่างเหล่านี้ไว้เขาจะขาดจากพระเยซูคริสต์พี่น้องคะวันนี้เรากำลังยึดถืออะไรไว้ในชีวิตของเราถ้าสิ่งนั้นทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าทำให้เราไกลห่างจากพระองค์วันนี้ขอให้เราวางสิ่งนั้นลงและหันกลับมาหาพระเจ้าของเราดิฉันมั่นใจนี้ว่าเมื่อเราให้พระเจ้าก่อนพระเจ้าจะทรงคืนให้เราเมื่อเราให้พระเจ้าก่อนพระเจ้าจะให้เกียรติเราเมื่อเราให้พระเจ้าก่อนพระองค์จะประทานชื่อเสียงและเกียรติให้กับเราพระองค์จะนำเราและเลี้ยงดูเราและไม่ให้เราขัดสนในสิ่งดีอันใดเลยเมื่อเราเริ่มต้นชีวิตเราเองที่พระเจ้าก่อนเปาโลเนี่ยรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เขามีอยู่มันเป็นสิ่งที่สูญสลายไปได้เป็นสิ่งที่อยู่เพียงแค่ชั่วคราวอีกทั้งยังรู้ว่าค่านิยมในหนทางของพระเจ้าการเดินกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่คงทนและยั่งยืนกว่าเปาโลตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาจึงเลือกที่จะละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์มาสำหรับเปาโลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสละไม่ได้ถ้ามีพระเยซูคริสต์อยู่พี่น้องที่รักคะจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครอยากขาดทุนแต่ก็
ดิฉันเคยเจอคริสเตียนบางท่านเป็นอย่างนี้อาจจะไม่รู้เชื่อใหม่เขาคิดว่าก่อนที่เขาจะมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเขาทำบุญทำทานลงทุนไปเยอะดังนั้นสิ่งเขาต้องการที่จะทำคืออะไรขอที่จะยึดไปทั้งสองทางละกันเคยเจอคริสผู้เชื่อแบบนี้ไหมคะยึดไปทั้งสองทางละกันทางพระเจ้าก็เอาทางเก่าก็เอาหรือที่สุภาษิตไทยใช้คำว่าเหยียบเรือสองแคมไม่ยอมที่จะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มีคริสเตียนบางคนที่ต้องคำนวณทุกอย่างอย่างดีใช้คำว่าคำนวณนะคำนวณทุกอย่างอย่างดีถึงจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับพระเจ้าหรือให้กับคนอื่นเขาจะลงทุนชีวิตเขาจะลงทุนเวลาเขาจะลงทุนเงินของตนเมื่อมองเห็นสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้นแต่เขาลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขามีเราทุกคนที่นี่รู้เรื่องเกี่ยวกับ10ลดนะ10ลดคือ10% ของรายได้ทั้งหมดของเราที่ถวายคืนให้กับพระเจ้าแต่นอกจาก10ลดที่เราถวายอย่างสัตย์ซื่อที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราต้องคิดถึงนั่นก็คือ10ลดในเรื่องของเวลาพี่น้องคะเราเคยคิดถึง10ลดเวลาไหมเราเคยถวายเวลาของเราให้กับพระเจ้าหรือเปล่าวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงคิดเลขด้วยกันวันหนึ่งมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงมีกี่นาทีคะกิบเรื่องคิดเลขเลยใช่ไหมวันหนึ่งมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น 1,140 นาทีที่ฉันถามว่าถ้าท่านคิด10ลดเวลาให้กับพระเจ้าใน1วันท่านต้องให้เวลากับพระเจ้า1วันใน1วันกี่ชั่วโมงเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมเมื่อเรามีเวลาทั้งหมด1นาทีเอ้ย1นาที1440นาทีเราต้องให้เวลากับพระเจ้า1ชั่วโมง44นาทีต่อวันถ้าคิดเป็น10ลดพี่น้องคะเราต้องให้เวลากับพระเจ้าใน1วันเนี่ย1ชั่วโมงกับอีก44นาทีคำถามดิฉันคือท่านให้เวลากับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในทุกๆวันแล้วหรือยังแล้วถ้าพระเจ้าทรงคำนวณใช้คำว่าคำนวณนะคำนวณดูเรื่องกำไรและขาดทุนเหมือนที่เราคำนวณอยู่เราคิดว่าชีวิตของเราคุ้มพอที่พระเจ้าจะลงทุนโดยการประทานลมหายใจให้กับเราในวันพรุ่งนี้หรือไม่บางครั้งเราคิดมากในการที่จะหยิบยื่นในการที่จะให้กับพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักคะพระเจ้าไม่เคยหวงแหนสิ่งดีใดๆให้กับเราพระเจ้ายังคงประทานลมหายใจให้กับเราแม้วันนี้เราจะไม่น่ารักกับพระองค์เหมือนเจ้ายังคงประทานลมหายใจกับเราวันนี้เราจะดื้อบ้างบางเล็กน้อยเราจะเผลอไปทำนู้นนี่นั่นบ้างเริ่มเพี้ยนแล้วนะที่ฉันเริ่มเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักเราและยังคงประทานโอกาสให้กับเราในการเริ่มต้นใหม่ถ้าลองคำนวณสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้หรือเวลาที่เราให้กับพระเจ้าดิฉันพูดเลยว่าไม่คุ้มที่พระเจ้าจะลงทุนในชีวิตเราต่อแต่พระเจ้าก็ยังให้กับเราวันนี้อยากให้เราที่จะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเราให้คุ้มค่ากับเวลาที่พระเจ้าทรงให้มาในพระธรรมลูกาขอโทษนะคะในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ17ได้บอกว่าท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิดพัมพีตอนนี้เป็นการพูดถึงเจ้านายคนหนึ่งที่จะไปยังต่างเมืองแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขาให้เงินไว้กับทาสของเขาคนละหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญนี่จะในอัน
ให้ไว้เพื่อไปลงทุนมีคนหนึ่งที่ลงทุนแล้วก็ได้กำไรมา10เท่ามีคนหนึ่งที่ไปลงเอาเงิน1เหรียญเนี่ยไปลงทุนแล้วได้กำไรมา5เท่าและมีคนหนึ่งที่เลือกที่จะเก็บเหรียญนั้นไว้เพราะกลัวว่าจะทำอะไรแล้วขาดทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเจ้านายกลับมาเขามาเจอคนที่ไปลงทุนแล้วได้กำไรเพิ่มขึ้นเขาก็ดีใจและก็ให้อำนาจในการครอบครองเมืองกับคนคนนั้นพี่น้องคะเมื่อเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยพระเจ้าจะทรงให้เราครอบครองสิ่งใหญ่แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เรียนรู้จักที่จะสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะมีสิ่งใหญ่ได้ครอบครองพระเจ้าทรงนำเราพระเจ้าทรงดูชีวิตเราและพระเจ้าปรารถนาอวยพรเราแต่บางครั้งชีวิตของเราเองนี่แหละที่ขัดต่อการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องดูท่าทีภายในของเราและเปลี่ยนแปลงท่าทีภายในของเราเช็คดูท่าทีภายในของเราวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายชีวิตของเราก่อนว่าเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรเราจะมีเป้าหมายในวันพรุ่งนี้ใน1ปีข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าวันนี้ฉันรู้จักพระเจ้าแค่ 10% ในอนาคตเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเป็น20 30 40 50วันนี้เราได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าในการรับใช้พรุ่งนี้เราจะทำมากกว่านั้นเดือนหน้าเราจะทำมากกว่านั้นพี่น้องที่รักคะลองใคร่ครวญและดูชีวิตของเราเองลองคิดดูว่าเราเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราลืมตาขึ้นมาบนที่นอนของเราเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอะไรคือสิ่งที่เราสนใจเราจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเราเองยังไงใช่พระเจ้าไหมที่เป็นที่หนึ่งความปรารถนาในชีวิตเราคืออะไรพี่น้องที่รักคะขอให้เรามีเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้าขอให้เรามีความต้องการที่จะเติบโตในหนทางของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้เชื่อที่มานมัสการพระเจ้าเท่านั้นถ้าที่ผ่านมาเราเพียงแค่มีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ที่ตามองเห็นอยากจะมีบ้านที่ใหญ่อยากจะมีรถที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่ดีเท่านั้นขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราที่เราจะมีเป้าหมายในพระเจ้าด้วยนะมีเป้าหมายในพระเจ้าให้ความสำคัญกับการเดินบนหนทางของพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนความคิดของเราและเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มีเป้าหมายและเดินไปกับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นไหมปีหน้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น10ปีข้างหน้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีรักพระเจ้ามากขึ้นเราจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราจะทุ่มเทในพันธกิจของพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าให้พรที่เราจะเป็นคนนั้นที่อยู่ในแผนงานอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าด้วยกัน